ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่7จันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจขันติปารมีพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดหารละปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้ญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรพระราชาทูลว่าคำแนะนำของอาจารย์ต้องเป็นจริงหม่อมฉันจะฆ่าจันทกุมารและสุริยกุมารหม่อมฉันจะบูชายันด้วยบุตรที่สละได้ยากเมื่อพระราชมารดาทำให้พระราชาเชื่อพระวาจาไม่ได้ก็กันแสงเสด็จหลีกไปแม้พระเจ้าวสวดีพระราชบิดาได้ทรงสดับเช่นนั้นก็เสด็จมาทรงห้ามพระเจ้าเอกราชก็ทรงยืนยันเช่นเดิมพระราชบิดาตรัสว่าลูกอย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยจงมีราชบุตรห้อมล้อมปกครองอาณาประชาราษฎร์ปกครองกาสิกรัฐและชนบทให้เจริญรุ่งเรืองด้วยทศพิตรราชธรรมแม้พระราชบิดาก็ไม่อาจห้ามพระเจ้าเอกราชให้ทรงทำตามพระราชดำรัสได้พระจันทกุมารทรงดำริว่าเพราะเราคนเดียวทำให้ผู้คนเดือดร้อนทั่วทั้งแผ่นดินเราจะทูลวิงวอนพระราชบิดาให้ปลดปล่อยอาณาประชาราษฎร์จึงตรัสว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกข้าพระองค์ทั้งหมดให้เป็นทาสท่านปุโรหิตเถิดถึงแม้ว่าพวกข้าพระองค์ถูกท่านปุโรหิตจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากในประเทศพวกข้าพระองค์ออกจากแว่นแคว้นก็ยังจะเที่ยวขอทานเลี้ยงชีวิตได้พระราชาได้ทรงสดับคำพร่ำวอนต่างๆของพระราชกุมารแล้วทรงเกิดความทุกข์เหมือนอกจะแตกทรงกันแสงประกาศว่าไม่มีพ่อคนไหนฆ่าลูกในไส้ของตนได้เราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วร่ำเพ้อเพราะรักชีวิตทำให้พ่อเป็นทุกข์เหลือเกินพวกท่านจงปล่อยลูกเราเถิดพอกันทีกับการเอาลูกบูชายัญครั้นพวกทหารได้ฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วต่างก็ดีใจปล่อยพระราชบุตรอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนสัตว์ทุกชนิดฝ่ายกันดหาระพามกำลังจะเตรียมพิธีกรรมอยู่ในหลุมยันอย่างประณีตด้วยความรู้สึกสาสมใจว่าได้แก้แค้นศัตรูแล้วทหารคนหนึ่งได้มาเย้ยหยันพรามว่าเฮ้ยกันดหาระให้พรามชั่วพระราชาทรงให้ปล่อยพระราชบุตรและพระราชธิดาไปแล้วเว้ยแกคงต้องฆ่าลูกเมียของแกเองเอาเลือดในลำคอบูชายันแล้วละกันดหารพามรู้สึกโมโหสุดขีดคิดว่านี่พระราชากระทำอะไรลงไปทรงเป็นบ้าไปแล้วหรือไงจึงลุกขึ้นรีบวิ่งไปอย่างรีบเร่งราวกับคนถูกไฟประลัยกันแผดเผากราบทูลว่าขอเดชะผู้ที่บูชายันเองก็ตามแนะนำให้ผู้อื่นบูชายันก็ตามและผู้ที่อนุโมทนาผู้บูชายันก็ตามย่อมไปสู่สวรรค์ข้าพระองค์ทูลไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วมิใช่หรือว่าการบูชายันเช่นนี้ทำได้ยากแต่พระองค์ก็ยังยืนยันที่จะกระทำเมื่อข้าพระองค์ตระเตรียมการบูชายันไว้เสร็จแล้ว
พระองค์กลับทรงล้มเลิกพระราชาไม่ทรงทราบว่ากันดหาระพราหมณ์ถูกอาฆาตราชกุมารทรงเข้าใจว่าการบูชายัญเป็นความชอบธรรมจึงรับสั่งให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารกลับมาอีกพระจันทกุมารกราบทูลว่าขอเดชะเมื่อข้าพระองค์เกิดพระองค์รับสั่งให้พราหมณ์มากล่าวคำมงคลแก่ข้าพระองค์ก็ในการนั้นกันดหารพราหมณ์นี้เองตรวจตราลักษณะของข้าพระองค์แล้วทำนายว่าพระราชกุมารองค์นี้จะไม่ประสบภัยอันตรายนานาประการในระหว่างพระราชกุมารองค์นี้จะปกครองรัฐให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อจากพระองค์คำกันดหาระพราหมณ์ฟังดูแล้วไร้เหตุผลไม่สมกับที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นโกหกหลอกลวงพระองค์ก็ทรงเชื่อเขาจะฆ่าลูกบูชายัญโดยหาเหตุอันควรไม่ได้เลยก็แล้วทำไมจึงไม่ฆ่าพวกข้าพระองค์เสียตั้งแต่ยังเยาว์จะได้ไม่ต้องมาประสบกับความเจ็บปวดใจเช่นนี้ครั้นเลี้ยงให้โตเป็นหนุ่มแล้วมิได้คิดร้ายอะไรพระองค์เลยกลับรับสั่งให้ข้าเสียขอพระองค์จงทรงพิจารณาดูเถิดบ้านเมืองเกิดศึกสงครามชายแดนกระด้างกระเดืองเกิดโจรแบ่งแยกดินแดนเกิดปฏิวัติรัฐประหารมิใช่พวกบุตรเช่นข้าพระองค์หรอกหรือที่ขึ้นคอช้างขึ้นหลังม้ามีอาวุธคู่กายจู่โจมศึกอยู่กลางสนามรบศึกแล้วศึกเล่าบุตรเช่นนี้หรือที่ควรถูกฆ่าบูชายัญแม้นกทำรังก็หวังจะทนุถนอมลูกน้อยของตนส่วนพระองค์กลับรับสั่งให้ฆ่าลูกในไส้พระองค์ทรงเชื่อกันดหารปุโรหิตวันนี้กันดหารปุโรหิตยังไม่ฆ่าพระองค์ในขณะนี้เพราะยังมีพวกฆ่าพระองค์อยู่แต่เมื่อเขากำจัดพวกฆ่าพระองค์ได้แล้วต่อไปก็จะฆ่าพระองค์ด้วยพระองค์ทรงพระราชทานบ้านนิคมและโภคะให้พราหมณ์แต่พราหมณ์นั้นก็ยังคิดร้ายต่อผู้ให้ข้าวน้ำเช่นนั้นได้เพราะโดยมากพวกพราหมณ์เป็นคนอกตัญญู